เมตรไหมนู่นแหละตรงขอบน้ำนั่นเนาะตอนน้ำมาคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าแรงมากและสูงร่วม2เมตรนะคะโรงเรียนชั้นเดียวอย่างโรงเรียนบ้านแหลมทรายหมู่ที่5บ้านแอแกงตำบลเกะรออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อน้ำลดจึงมีสภาพอย่างที่เห็นค่ะเขาของเสียหายและมีโคลนอยู่เต็มทุกจุดเมื่อวานนี้ภารกิจแรกที่ฝันเด่นจัญญาธนากรจากทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันทำทันทีเมื่อเดินทางไปถึงคือการแจกขนมเด็กๆและฉีดล้างโคลนพร้อมสำรวจความเสียหายต่างๆค่ะหนาวไหมเมื่อกี้ผอ.บอกว่าโรงเรียนเราไอ้เครื่องอะไรนะคอมใช่ไหมไม่ต้องร้องเออเหรอโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวถ้ามีคอมเก่าๆเนาะเด็กนักเรียนที่นี่กี่คนจ๊ะ84โรงเรียนคอมพิวเตอร์เสียหายค่ะเพราะว่าสำหรับโรงเรียนเล็กๆมีนักเรียน84คนคุณครู8คนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะแต่ก็ดีใจเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ไกลค่ะไม่นึกว่าจะมีใครมาให้ความช่วยเหลือโดยเมื่อวานนี้นอกจากทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันของพี่ฝันเด่นยังมีกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรามันที่5และหน่วยงานอื่นๆลงพื้นที่ด้วยค่ะเพราะนอกจากโรงเรียนได้รับผลกระทบบ้านเรือนในอำเภอรามันร่วม400หลังคาเรือนก็ต้องเผชิญกับน้ำท่วมเช่นกันซึ่งน้ำท่วมใหญ่ใน3จังหวัดชายแดนใต้ครั้งนี้แม้มีแนวโน้มคลี่คลายลงแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังโรคระบาดในศูนย์อพยพด้วยนะคะรวมถึงยังต้องฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกมากมาย